สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับผลิตพิธีการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้เราจะมองอารุกระหว่างวันที่9จนถึง13มีนาคม2558นะคะก็สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะก็พบกันย่อตัวลงนะคะภาพก็เลยจะดูเซ่ๆไปนิดนึงนะคะทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เปลี่ยนลงทุกสัปดาห์นะคะก็ปัจจัยกดดันเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะมาจากเซนติเมนต์การลงทุนภายนอกอะนะคะหลายๆอย่างที่ดูกดดันอยู่นะคะทั้งภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศหลักๆเนี่ยยังคงเป็นโฟกัสของตลาดนะคะที่ยังคงต้องจับตาดูต่อไปแต่สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยภายในที่จะต้องจับตาดูใกล้ชิดนิดนึงก็คือการประชุมกนง.นะคะในช่วงกลางสัปดาห์คือวันที่11มีนาคม2558นี้นะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากมีแรงกดดันในเรื่องของภาพเศรษฐกิจอาจจะดูยังไม่ค่อยดูแข็งแกร่งมากนักเพราะฉะนั้นก็จะมีเสียงในการเรียกร้องให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งเราก็คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2% เนี่ยมาค่อนข้างยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นเสียงในการกดดันว่าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยกระตุ้นตัวเศรษฐกิจเพื่อป้องกันเงินฝืดก็อาจจะมีมากขึ้นนะคะยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามองตามมุมมองของเรานะคะในเชิงที่เราดูนะคะก็มองในเรื่องของความจำเป็นในการปรับขึ้นปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยกนง.อาจจะทอดระยะเวลายาวออกไปอีกสักนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อที่จะมองดูตัวเลขเศรษฐกิจสำหรับไตรมาสแรกที่ประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูผลรวมจากมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายระลอกนะคะที่ทางรัฐบาลก็ออกมาในหลายระยะที่ผ่านมาตั้งแต่จริงๆคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบในเชิงบวกที่จะมีต่อเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะต้องรอดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสที่1 นะคะแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ดูค่อนข้างต่ำนะคะคนจะกังวลในเรื่องของเงินฝืดกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่ปฏิเสธไม่ได้จากการที่เงินเฟ้อค่อนข้างต่ำในรอบนี้ก็คือเป็นผลมาจากเรื่องของตัวราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เป็นแฟกเตอร์โดยตรงที่ทางกนง.ใช้ในการพิจารณาว่าเราเข้าสู่ภาวะเงินฝืดจากการจับจ่ายใช้สอยที่น้อยลงนะคะหรือว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกนง.เนี่ยอาจจะทอดระยะเวลาออกไปอาจจะไม่ต้องเร่งในรอบนี้ก็ได้นะคะเพื่อรอผลเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจให้ชัดเจนกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นที่เรามองเนี่ยเราคิดว่าเร็วที่สุดที่กนง.จะตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเป็นช่วงการประชุมในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนนะคะเพราะตอนนั้นในภาพเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะชัดเจนมากขึ้นแล้วแล้วก็ในเรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองอาจจะต้องเป็นอะไรที่ต้องจับตาดูอีกสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าในอยู่ในช่วงของการร่างตัวรัฐธรรมนูญนะคะในหลายๆประเด็นก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็คนไม่เห็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความร้อนแรงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งตามสถิติในอดีตเนี่ยก็ไม่รู้เป็นยังไงในช่วงเมษาพฤษภามันเป็นช่วงที่มันมีความร้อนแรงอุณหภูมิทางด้านการเมืองมันจะเดือดขึ้นเหมือนอุณหภูมิอากาศในเมษานี่แหละอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นก็ปีนี้ก็น่าจับตาใกล้ชิดขึ้นเพราะว่ามีเรื่องประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่เป็น critical point อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจจับตาแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อภาพโดยรวมทางด้านเศรษฐกิจนะคะถ้าสมมติว่าถ้าพูดกันตรงๆในเรื่องความวุ่นวายทางด้านการเมืองถ้ามีเกิดขึ้นผลกระทบเศรษฐกิจมันก็คงจะเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะคะตรงนั้นก็อาจจะทำให้กนง.การตัดสินใจในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเข้ามาได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังให้น้ำหนักกับตรงนั้นมากกว่านะคะเพราะในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าต้องจับตาดูแล้วกันว่ากนง.จะตัดสินใจอย่างไรนะคะสำหรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนะคะในประเด็นอื่นเนี่ยก็มองในเรื่องของภาพโดยรวมของตลาดหุ้นนะคะก็พูดกันมาทุกสัปดาห์นะคะสำหรับ PE ของตลาดหุ้นนะคะที่เทรดเหนือ15เท่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่มันไม่ถูกนะคะไม่ถูกเหมือนในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นก็แรงจูงใจในการที่จะทำให้โฟลว์ไหลเข้ามาแรงๆถึงแม้ว่าเราจะคาดว่า QE ของ EU ที่เริ่มต้น effective ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะมีผลต่อฟันโฟลว์บ้างไหลกลับเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าถ้าด้วยระดับ PE ของเราประมาณนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ first tier ที่เขาอยากจะเข้าหรือถ้าเข้ามาก็คงจะมีส่วนจำกัดหรือว่าถ้าเข้ามาจริงๆโฟลว์เข้ามาก็อาจจะไม่ได้เลือกตลาดหุ้นอาจจะไปเลือกตลาดเป็นบอนด์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะได้รับอานิสงส์ไม่เต็มที่มากนักสำหรับตัวตลาดหุ้นนะคะในแง่ของโฟลว์ของ QE นะคะแต่เราก็คาดหวังว่าการที่จะมีบางส่วนเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยมาช่วยประคองดาวไซด์ก็ยังดี
นะคะซึ่งในรอบนี้เนี่ยพอหลังจากหลุด 1,600 จุดมาแล้วก็ย่อตัวลงต่ำเรื่อยๆเข้าใจว่าสัญญาณทางด้านเทคนิคก็อาจจะดูเซไปสักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตัวดาวไซด์ของเราเนี่ย เราก็ให้รับที่ประมาณ 1,520 จุดนะคะสำหรับต่อสัปดาห์นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยก็ค่อยๆขยับขึ้นแล้วกันเพราะว่าเรามองว่าแคตาลิสต์ในเชิงบวกเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูมีอะไรเด่นชัดมากนักนะคะก็สัก 1,580 คล้ายกันเทคนิคเนี่ยมันก็ถ้าดูกราฟรายสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่ามันทำไฮแล้วก็ทำโลที่ต่ำลงมา3สัปดาห์แล้วหลังจากการที่ทดสอบ1,620ไม่ขาดนะคะก็เหมือนกับสารวันเตี้ยลงคือถือภาพใหญ่เนี่ยมันจะไม่เสียหายมากนะเพราะว่าถ้าดูจากจุดที่มันขึ้นเนี่ยค่อนข้างยาวนานนะคะเพราะว่าถ้าดูภาพใหญ่จริงๆมันค่อนข้างเป็นไซด์เวย์แต่ณตอนนี้มันยังห่างจากกรอบล่างของไซด์เวย์ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะประมาณค่ะ1,530-1,520ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะมีเส้น EMA 25สัปดาห์รับอยู่นะคะก็คือประมาณ1558จุดนะคะเหมือนจะยืนได้นะคะแต่ว่าตราบใดที่สัญญาณโดยรวมทั้งเดลี่และก็วีคลี่เนี่ยยังไม่ดีเนี่ยคิดว่ามองต่ำไว้ดีกว่าอย่างน้อยก็เซฟตัวเองนะคะแล้วก็ลงมายังไงเนี่ยถึงไม่ถึงยังไงไม่เป็นไรนะคะรอดูสัญญาณซื้อหรือว่าสัญญาณฟื้นตัวก่อนนะคะแล้วค่อยกลับเข้าตลาดตรงนั้นก็ยังไม่สายนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยแน่นอนความที่มันตกลงมาทุกสัปดาห์เนี่ยเราก็ต้องปรับลงมาเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยจากตอนแรกเราให้1,600นะคะ1,600ก็หลุดแล้วนะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยขยับแนวต้านนะคะลงมาเหลือที่ประมาณสัก 1,580 เป็นหลักอาจจะมีสลิปขึ้นไปบ้างนะคะเป็น590เนี่ยแต่ถ้าไม่พ้นยังไงเนี่ยก็คิดว่าตีซะเป็น1,580ทุ่นๆจะดีกว่าค่ะก็ดูจะยังไม่ต้องรีบมากนะคะเพราะว่าตลาดก็อาจจะยังคงมีดาวไซด์อยู่นะคะก็เล็งๆกันแถวๆก็ตัวเลขกลมๆ1,550ค่ะยืนให้ได้ก่อนใช่ประมาณตรงนั้นถ้ายืนไม่ได้ก็ค่อยๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะค่ะถ้าฝั่งตัว Safety Net Future นะคะก็คงจะคล้ายๆกันเพราะว่าอย่างที่คุณเชียร์ดาว่าคือสัญญาณในเรื่องของการไหลเข้าของเงินลงทุนเนี่ยก็ยังดูไม่ชัดนะคะอาจจะเข้ามาในบอนด์มากกว่าแล้วก็โดยปกติเนี่ยเวลาที่เงินไหลเข้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาในฝั่งฟิวเจอร์จะเห็นแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องก่อนนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยที่เห็นก็คือยังคงเป็นในลักษณะของขายออกมาต่อเนื่องนะคะสำหรับสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาเนี่ยก็ยอดขายสุทธิเนี่ยออกมาประมาณ 26,000 กว่าสัญญาก็ถือว่าค่อนข้างมากนะคะก็คงยังต้องจับตาในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติอยู่นะคะว่าจะไปในทิศทางใดนะคะทำให้ในฝั่งฟิวเจอร์เองเนี่ยก็ยังมองแถวๆ 1,030 จุดก็ลุ้นให้ขึ้นไปยืนตรงนั้นได้ก่อนเหมือนกันถึงจะขยับขึ้นไปต่อนะคะส่วนแนวรับเนี่ยให้ไว้แถวๆระดับ 1,000 จุดนะคะก็อาจจะเน้นเป็นการเทรดดิ้งในกรอบนั้นไปก่อนนะคะส่วนถ้ามาดูในฝั่งของตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจก็ส่งผลกระทบค่อนข้างมากนะคะหลังจากรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้แล้วก็ในส่วนอัตราการว่างงานก็ร่วงลงมาที่ระดับ 5.5% ทำให้ในส่วนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดีตัวขึ้นทำดีสูงสุดเทียบกับตะกร้าสกุลเงินนะคะในรอบ11ปีเนี่ยก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำนะคะทองคำในจุดที่หลุดระดับ1,200เหรียญลงมาก็ร่วงลงต่อนะคะก็มองสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสจะลงทดสอบ 1,160 แล้วก็ 1,145 เหรียญต่อออนซ์นะคะทั้งนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยมองว่าการกลับมาขายของกองทุนทองคำรายใหญ่อย่างตัว SPDR เนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่กดดันด้วยสัปดาห์ก่อนเนี่ยกลับมาปรับลดสถานะลงประมาณ15ตันนะคะในส่วนของตัวทองคำสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องจับตาดูกันต่อส่วนตัวราคาน้ำมันเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะคะยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับประมาณ63เหรียญต่อบาร์เรลได้นะคะในเรื่องของภาวะอุปทานที่ล้นตลาดเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันอยู่นะคะแม้ว่าจะมีกระแสในเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของอิหร่านกับชาติตะวันตกเนี่ยยังดูเหมือนยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็เข้ามาเป็นปัจจัยที่หนุนในระยะสั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าประเด็นนี้เองเนี่ยก็มองว่าเป็นแค่เพียงปัจจัยที่เข้ามาสร้างกระแสให้ตัวน้ำมันเนี่ยดีดตัวขึ้นมา
ในช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆในเรื่องของภาวะอุปทานที่ล้นตลาดเนี่ยยังน่าจะเป็นแรงกดดันอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามองในส่วนของตัวเลขสต็อกน้ำมันเนี่ยก็ยังมีผลต่อทิศทางของราคาค่อนข้างมากอยู่นะคะสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเนี่ยยังปรับตัวพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะคะในสัปดาห์ที่แล้วส่วนภาพรวมเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่อันดับ2รองจากสหรัฐก็ยังเป็นตัวที่กดดันทิศทางราคาน้ำมันเหมือนกันในส่วนของทางการจีนล่าสุดเนี่ยออกมาหันเป้าตัว GDP ของปีนี้ลงไปที่ระดับ 7% นะคะตัวเลขนำเข้าล่าสุดออกมาก็ติดลบไปประมาณ 20% นะคะในส่วนของตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์ก็ดูแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ความวิตกในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่กดดันตัวราคาเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าหลุดระดับประมาณ59ดิ่งลงมาก็มีโอกาสที่จะซึมๆลงมาเหมือนกันในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะโดยรวมแล้วดูเหมือนว่าภาพการลงทุนเนี่ยจริงๆไม่ได้เปลี่ยนเทรนไปเท่าที่ดูมาตั้งแต่ต้นปีเท่าไหร่นะคะน้ำมันยังเป็นเทรนขาลงก็ยังคงเป็นขาลงอยู่ถึงแม้ว่ามีปัจจัยแฟกเตอร์ระยะสั้นเข้ามาทำให้ดูตัวก็คิดว่าคงไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ในสระย่อตัวนะคะเพื่อนก็ถ้าเทรดก็อาจจะต้องอิงทางฝั่งรอช็อตถ้าดิ่งขึ้นไปก็ช็อตให้ลงมาเพราะว่าไม่ควรที่จะไป against trend ใหญ่ทองคำก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะดิ่งขึ้นไปเหนือ1,200อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีย่อตัวลงมาเพื่อนเทรนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะเซตอินเด็กซ์ก็เช่นกันนะคะเราก็หวังว่าจะไม่หลุดเทรนที่เรามองไว้ตั้งแต่ต้นปีว่ามันยังคงมีโอกาสขึ้นได้แต่ในระยะสั้นอย่างน้อยในช่วงไตรมาสแรกหรือว่าครึ่งปีแรกเนี่ยยังคงเป็นช่วงที่มีภาวะผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะก็ยังอาจจะมีย่อตัวลงไปบ้างนะคะก็ยังไม่ได้ดูน่ากลัวมากแต่ไม่ต้องรีบมากถ้าเป็นการเทรดในระยะสั้นก็ยังไม่ต้องรีบเข้าไปรับเราให้ดู1550ก่อนให้ยืนให้ได้ก่อนนะคะค่อย follow by จะดีกว่านะคะในช่วงนี้คือถ้าเข้าไปรับมีดก็อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ก็บอกจริงๆก็คือ catalyst ในระยะสั้นที่จะผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเนี่ยมันดูโอกาสค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีแฟกเตอร์ใหม่เข้ามาเพราะในช่วงนี้ที่ย่อตัวเนี่ยก็ให้จับตาดูไปก่อนสำหรับพวกที่อยากจะเทรดระยะสั้นๆก็ต้องยอมรับความเสี่ยงได้แต่ว่าช่วงนี้ความเสี่ยงก็จะมีค่อนข้างเยอะนะคะก็เล่นไปตามกรอบก่อนนะคะ1520 1580นะคะสำหรับรอบสัปดาห์นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ